ทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้นะครับตอนนี้ป้านางนะครับเป็นหนี้อยู่ 250,000 บาทนะครับกับแชมป์สมัยที่1ของป้านางนะครับมีไมค์อยู่ทั้งหมด25ตัว1ใน25ตัวนี้นะครับป้านางมีอยู่1ตัวนะครับที่เป็นไมค์หมดหนี้หาให้เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะป้านางนะหาให้ดีนะครับถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าป้านางจะหาไมค์หมดหนี้เจอหรือไม่ถ้าเจอปุ๊บหมดหนี้ทันทีที่เป็นมาทั้งชีวิตนะครับพร้อมนะครับป้านางถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับหนึ่งถึง25นะครับไม่รู้ตัวไหนนะครับคือไมค์หมดหนี้นะครับป้านางค่อยๆคิดพิจารณาไม่ต้องรีบนะครับถ้าเจอไมค์หมดหนี้นะครับจะหมดหนี้ทันที 250,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ครับค่อยๆพิจารณานะครับว่าตัวไหนคือไมค์หมดหนี้นะครับป้านางดูเรื่อยๆครับหลานบอกหลานชูมือเลยหลานชูมือบอกหยุดอย่าเพิ่งเดินหยุดตาลายใช่มั้ยไม่เกี่ยวหลานบอกเลขนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ป้านางนะป้านางคิดให้ดีนะได้ยังค่ะได้แล้วค่ะป้านางเลือกใหม่หมายเลข19ค่ะ19นี่นะครับหมายเลข19เพราะอะไรจ๊ะชอบค่ะชอบคิดมาหลายวันแล้วค่ะคิดมาหลายวันแล้วถ้าได้เป็นแชมป์ก็เลข19มันจะลอยอยู่ทุกวันทุกคืนเลยค่ะเหรอค่ะโอ้โหเอาละไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเกิดใช่ขึ้นมาเนี่ยหาทั้งจังหวัดเลยนะเอาป้านาง19นะครับค่ะขอให้ไมค์หมายเลข19เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณจับเลยครับถ้าผมบอกให้ร้องป้านางถึงร้องนะครับถ้าหมายเลข19เป็นไมค์หมดหนี้นะครับคุณผู้ชมป้านางจะหมดหนี้ทันที 250,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ไมค์หมายเลข19จะมีมูลค่า300,000 บาทโชคดีหมดนี่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 ลุ้นนะครับลุ้นนะครับหมดนี่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 เตรียมตัวร้องครับไม่ใช่นะป้านางอะกลับมาไมค์หมายเลข19ไม่ใช่ไมค์หมดหนี้นะครับหนี้ 250,000 บาทไม่หมดนะครับแต่ก็ลดไป 10,000 เหลือ 240,000 บาทครับลดไป 10,000 นึงแล้วนะสู้ต่อสู้ต่อนะครับเอาละเมื่อไม่ใช่ไมค์หมดหนี้นะครับหนี้ยังไม่หมด M150 ก็ยังไม่ได้แจกรอหมดหนี้ก่อนนะครับผมอะอ้าวเลขอะไรดีไอ้วีบลองเลือกสิลูก10ครับ10อ๋อวีบนี่ยัง10อยู่เหมือนเดิมนะเออเอามาดูหน่อยมาดูหน่อยพวกเรา17 17หมายเลขอะไรนะครับเฮ้ยเลขตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยหมายเลข2ถ้าหาหาเลยนะหมายเลข2ใครเรียกอ่ะ
หลานบอกเบอร์ห้าโอ้โหไม่ตายแล้วไม่งั้นโป๊ะเดียวแตกเลยอ่ะทำไมไม่เชื่อหลานป้านางโหถ้าเชื่อหลานตอนนี้คือกลับบ้านสามแสนเลยอ่ะทำไมถึง5ลูกในใจมันไหมชอบเลข5นะลูกเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าครั้งหน้าถ้าเกิดเชื่อหลานไม่ออกอีกทำไงก็ไม่รู้อ่ะเอ้าแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ต่อนะป้านางนะเรามีหนี้ที่จะต้องสู้โชคชะตาเราก็ต้องสู้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเทพพยดาฟ้าดินเขาจะอวยชัยอวยพรให้เราโชคดีแต่ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีต่อไปถ้าคุณมีหนี้และมีเสียงร้องมาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Workpoint หมายเลข23จำไว้นะครับคุณมีหนี้เรามีใหม่ใหม่หมดหนี้สวัสดีครับและนี่คือคำพูดที่ออกจากปากของผู้เป็นแม่ลำพังลูกเต้าไม่มีคนไหนให้กินป้าไม่ว่าไม่เสียใจค่ะแต่ขออย่ามาก่อความเดือดร้อนให้ป้าอย่ามาเบียดเบียนอะไรป้าเหนื่อยมากถ้ามีปืนอยู่ในมือป้าคงระเบิดหัวตัวเองแล้วคำพูดที่บีบหัวใจของผู้เป็นแม่ถ้าจะให้ป้าพูดป้าก็อยากจะบอกกับลูกว่ากรรมใดที่แม่เคยทำกับลูกไว้ก็ขออโหสิกรรมให้กับแม่อย่าได้ผูกพยาบาทจองเวรแม่เลยแม่ขออโหสิกรรมให้แม่เถอะ